ันนี้คือทางไปด่านชายแดนนะครับไปด่านชายแดนไทยกัมพูชาถ้านั่ง3ล้อมาก็คนละ10บาทเห็นว่างั้นนะครับถ้าเดินมาก็ไม่ต้องเสียป่าไม้เยอะร่มรื่นดีมากเลยแถวนี้นี่ครับด้านข้างทางมันก็จะเป็นป่าเป็นดงอย่างนี้เลยถ้าเขมรเขาจะมาซื้อของฝั่งไทยเขาก็ต้องข้ามด่านชายแดนมาที่ฝั่งไทยถ้าไทยจะไปซื้อของฝั่งเขมรก็ต้องข้ามชายแดนตรงนี้ไปฝั่งเขมรอันนี้เป็นป้ายอะไรเนี่ยอ๋อป้ายล่าสัตว์ไม่กินไม่ซื้อเนื้อสัตว์ป่าก็ไม่ไกลนะค่ารถ10บาทนี่เดินมามันก็แป๊บเดียวเองถ้านั่งรถก็10บาทแต่เราเข้าไปทางนั้นได้ยังไงครับเนี่ยผมก็ไม่เคยมาเข้าไปทางนั้นได้ยังไงครับเขาแลกบัตรใช่ไหมเอาบัตรแลกคุณอ่ะแกบัตรประชาชนเฉยๆใช่ไหมแล้วทำไรมาเล่นนะครับมาเที่ยวเฉยไปดูการเซโนเหรอไม่ได้ไปทางโน้นไปตลาดมันอยู่ตรงไหนน่ะมาก็มีสามล้อไปอีกเหรอต้องนั่งสามล้อเข้าไปอีกเหรอมีรถสามล้อเนี่ยสามล้ออ๋อแต่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรขายหรอกแต่ก็มีแต่บุหรี่อย่างเดียวโอ้เหล้าเบียร์อ๋อครับจะได้อะไรมาเนี่ยเอาแค่นี้แหละเอาออกได้แค่นี้แหละบุหรี่ใช่ไหมบุหรี่อ๋อกี่บาททางโน้นแล้วแต่ยี่ห้อเขาดูร้อยหนึ่งไปถึง200-300อันนี้180อ๋ออันนี้ยังไงมาจากตรงไหนผมมาจากมาเที่ยวเห็นมันขึ้นป้ายว่าสายตะกูก็เลยแวะเข้าไปดูซิไม่เคยเห็นอยู่จังหวัดอะไรอยู่ยะโสสงสัยจะไม่ได้เหรอเพราะเราจะเฉพาะบุรีรัมย์เอาเลยถ้าบุรีรัมย์นี่ข้ามได้ใช่ไหมถ้าเป็นจังหวัดเราไปสอบถามดูก่อนผมก็นึกว่าคนที่เข้าไปนะเข้าไปแต่ตู้ตลาดคาสิโนไม่เคยเข้าเลยอ๋อแต่นั่นน่ะเข้าคาสิโนตรงนี้ก็เป็นตลาดนัดนะครับคนจะเยอะหน่อยก็ตลาดใหญ่เลยก็คือวันศุกร์ถ้าใครจะมาตอนเช้าด่านช่องตะกูบรรยากาศชายแดนฝั่งไทยก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนกัมพูชามาซื้อของแต่คนจะเยอะถ้ามาซื้อของเยอะก็คือวันศุกร์ตลาดนัดวันศุกร์อันนี้วันเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยมีคน
ไม้นะครับเป็นต้นเงาอันนี้ต้นแดงมั้งประมาณต้นเงี้ยต้นยุ่งต้นพยุงนะครับมีแต่ต้นพยุงหมดเลยโอ้เป็นล็อกไว้เป็นหล่มเงาเป็นต้นพยุงต้นยุ่งล็อกนั้นก็จะเป็นที่จอดรถอีกล็อกหนึ่งสามล้อทุกๆจอดเต็มถ้าตลาดที่มีหลังคานี่ก็จะเป็นตลาดรางนะครับเพราะว่าเขาก็จะมาขายข้างนอกกันเหมือนตลาดทั่วไปนั่นแหละเหมือนในกรุงเทพตลาดที่มีหลังคาเขาก็จะไม่เข้าไปขายเขาก็จะมาขายอยู่ด้านนอกกันหมดอันนี้เสียค่าจอด20บาทนะครับไม่ได้จอดฟรีค่าจอด20บาทรถก็มีแต่รถใหม่ๆบ่มีรถเก่ารถห่างๆมาจอดเลยเด้ครับนี่เบิ่งติล่ะแสดงว่ามีอะไรนะมีบ่อนใช่มั้ยก็ไม่ใช่มีคาสิโนพูดผิดเข้าไปคาสิโนกันฝั่งกันโน้นนะครับอย่างรถตู้อย่างเงี้ยน่าจะเป็นคาสิโนมาคาสิโนกันอันนี้รถตลาดนัดรถมีหลังคานี่คือรู้เลยว่ารถมาขายตลาดนัดขายของตลาดนัดสำหรับคลิปนี้ที่ด่านชายแดนช่องสายตะกูก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เป็นบะเขือบะพริกเอากลับไปกินรังสิตสวัสดีครับ